ครับมัสการครูบาอาจารย์ก็ขอเจริญพรญาติโยมเวลาค่อนข้างจำกัดที่จริงเรื่องจะพูดได้มีมากมายแต่ก่อนอื่นก็ขอภัยพูดเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยว่าอาตมาเข้ามาอุปสมบทในเมืองไทยตั้งแต่2521โดยมีความตั้งอกตั้งใจจะตลอดจะปวดตลอดชีวิตและจะอยู่ในเมืองไทยตลอดจะไม่จำพรรษาที่ประเทศอื่นเพราะว่าตั้งแต่เกิดศรัทธาก็มีความประสงค์จะเป็นพระภิกษุในเมืองพุทธไม่เคยสนใจและไม่เคยมีแรงดลบันดาลใจที่จะเผยแผ่ในต่างประเทศเพราะเห็นพระอาตมาหรือผมก็มีความเชื่อตั้งแต่ต้นมาว่าอนาคตของพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ในตะวันตก อนาคตของพุทธศาสนาอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเมืองไทยลาวเขมรศรีลังกาก็เพิ่มได้นั้นจำนวนชาวต่างชาติที่หันมาสนใจศึกษาพุทธศาสนาก็เพิ่มขึ้นทุกปีก็จริงแต่ถ้าเป็นตัวเลขอย่างนิดเดียวถ้าเทียบกับชาวพุทธในเมืองไทย50กว่าล้านชาวพุทธในเขมรในลาวนั้นแม้แต่ในการเผยแพร่อาตมาว่าจะเผยแพร่ในต่างประเทศเราก็ควรจะเน้นในอินเดียกับจีนมากกว่าผมอาตมามีเพื่อนปวดปีเดียวกันท่านมาเยี่ยมอาตมาท่านบอกว่าเพิ่งกลับจากต่างประเทศกำลังจะสร้างสำนักที่นอร์เวย์แล้วก็มีญาติโยมชาวไทยที่อังกฤษจะถวายที่แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งจะถวายที่ที่แถวบอสตันท่านก็ภูมิใจในผลงานผมก็ในฐานะเป็นเพื่อนสนิทผมก็ถามตรงๆว่าแล้วไปอยู่นอร์เวย์ทำไมเพื่ออะไรและคงเข้าวัดสักกี่คนเพราะว่าธรรมาผมก็ไม่ต้องถามก็รู้ว่าจะมีผู้หญิงไทย 3-4-5 คนกับสามีกับเพื่อนกลุ่มเล็กๆและพระหลายท่านที่ไม่ว่าจะไปสร้างวัดต่างประเทศถามว่าด้วยจุดประสงค์อะไรก็สงสารคนไทยที่อยู่ต่างประเทศห่างวัดไม่มีที่พึ่งนะต่อมาบอกแล้วผู้หญิงไทยที่อยู่ต่างประเทศไม่มีใครบังคับให้ไปก็ไปด้วยความสมัครใจใช่ไหมแล้วทำไมไม่สงสารผู้หญิงไทยที่อยู่เมืองไทยซึ่งมีมากกว่าหลายร้อยหลายพันเท่าอันนี้ว่าเป็นความคิดเรื่องการเผยแพร่ดังนั้นการอยู่ในเมืองไทยผมว่าธรรมาก็มีความตั้งอกตั้งใจแล้วเมื่อปีที่แล้วก็มีความภาคภูมิใจมากที่ได้โอนสัญชาติเป็นคนไทยเต็มตัวเพราะนั้นบางสิ่งบางอย่างแต่ก่อนนี่ไม่กล้าพูดเพราะดูจากแบบหน้ามันไส้พระฝรั่งพูดอย่างนั้นเมืองเรื่องเมืองไทยก็นี่เรียกว่าจะถือโอกาสพูดตรงๆได้เพราะว่าถือว่าเป็นคนไทยด้วยกันข้อคิดข้อแรกก็คือการที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ขึ้นมาไม่ว่าในบริบทไหนก็ตามเราต้องเรียนรู้เรื่องอดีตให้ดีเสียก่อนเพราะปัจจุบันก็เป็นผลของอดีตเหตุปัจจัยต่างๆที่เป็นเหตุให้เกิดปัญหาในอดีตมีอะไรบ้างตั้งแต่ยุคไหนเป็นต้นดังการที่จะสร้างสิ่งใหม่ต้องดูที่นังร้านก่อนนังร้านน้ำมันคงไหมเพราะถ้าพื้นฐานด้วยนังร้างดั้งไว้บนพื้นฐานที่ไม่มั่นคงหรือจากความเข้าใจผิดหรือความไม่เข้าใจหลายอย่าง
ก็คงยากที่จะเป็นประโยชน์ในระยะยาวทีนี้มักจะมีญาติโยมกล่าวถึงความเสื่อมของศาสนาบ่อยๆอาตมาเลยสนใจและถามว่าอาตมาก็อยากจะทราบเหมือนกันว่ามันเสื่อมอย่างไรเพราะว่าอาตมาไม่มีข้อมูลพอจะสรุปได้ยมมันจะมีข้อมูลมากกว่าอาตมาอย่างถ้าทำว่าเสื่อมอย่างไรโอ้ก็มีข่าวเรื่องพระประพฤติไม่ดีทุกวันทุกวันแล้วอาตมาว่าไอ้พระที่โยมรู้จักเป็นการส่วนตัวมีสักกี่รูปวัดที่เขาประจำจนกล้าวิจารณ์ได้มันจะมีกี่วัดเพราะสำหรับอาตมาน้อยมากเลยก็ส่วนมากรู้แต่วัดสายวัดประพงษ์เท่านั้นแต่อาตมาก็จึงพูดว่าสมมติคณะสงฆ์ 300,000 รูปสมมติว่าดีหมด 99% ไม่ดี 1% 1% ใน 300,000 ก็ 3,000 ถ้าเอาข่าวเรื่องพระไม่ดี 3,000 รูปลองหนังสือพิมพ์สามารถมีเรื่องเช้าออกมาทุกวันไม่ขาดเลยสุดท้ายเราอาจจะสรุปด้วยสามัญสำนึกว่าพุทธศาสนาหมดสภาพเลยเรื่องข่าวนี่จะเป็นสิ่งสะท้อนปัญหาของสถาบันมากหน่อยแค่ไหนอันนี้ว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่กล้าสรุปความคิดผมก็พระเราคงไม่ดีถึง 99% แน่แต่ว่าจะอยู่ในระดับไหนทีนี้เรื่องของศาสนาจะมีบางเรื่องที่เป็นวัตถุธรรมหรือเป็นสิ่งที่เราประเมินได้วัดได้เอาเป็นตัวเลขได้แต่หัวใจของศาสนาเป็นเรื่องนามธรรมซึ่งเราไม่มีทางที่จะประเมินได้ซึ่งก็เป็นปัญหาของนักปฏิบัติอยู่เสมอว่าไม่มั่นใจว่าเก่าหน้าหรือถอยหลังกันแน่เพราะไม่มีเครื่องชี้วัดที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามในมีบางส่วนบางสิ่งบางอย่างที่อาตมาหรือผมว่ายังขาดข้อมูลที่พอหาได้อย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับพระสงฆ์ในประเทศไทยสถิติต่างๆแทบจะไม่มีนะถ้าเราแม้แต่ว่าพระโดยเฉลี่ยอยู่ในผ้าเหลืองกี่ปีกี่พรรษา อยู่ตลอดชีวิตสักกี่เปอร์เซ็นต์สาเหตุที่ลาสิกขามีอะไรบ้างคือแบบสถิติแบบพื้นฐานนะถ้ามีผมอาจจะขาดความรู้ก็ได้แต่เท่าที่ทราบนะไม่เคยเห็นจะมีอย่างรายละเอียดทีนี้แล้วถ้าเราจะพัฒนาสถาบันสงฆ์นี้เราก็ต้องมีข้อมูลที่ไหวใจได้เพื่อจะได้รู้ว่าจุดอ่อนตรงไหนอย่างไรทีนี้เรื่องวิถีใหม่คืออาตมาผมก็ได้อุปสมบทในสายที่เรียกว่าอนุรักษ์นิยมที่สุดคือสายวัดป่าแต่ในขณะเดียวกันก็พยายามเข้าใจพระที่อยู่สายอื่นและตอนหลังก็มีเพื่อนมีคนก็มีความเข้าใจมีความเคารพนับถือมากขึ้นซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องระวังอยู่เสมอตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยพระสายปฏิบัติพระสายปริยัติไม่ค่อยจะถูกกันหลังๆรู้สึกว่าจะดีขึ้นแล้วเป็นอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีในฝ่ายกามวาสีอรัญญวาสีสมานสามัคคีกันถือว่าเป็นเพื่อนกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความสมานสามัคคีของสงฆ์อย่างไรก็ตามในสายของผมของอาตมานั้นเราก็เน้นพระวินัยแล้วอาตมาผมก็ถือว่าถ้าเราไม่พูดถึงวินัยของสงฆ์เลยก็คงยากจะพูดก็กลัวกระทบกระเทือนแต่ผมจะขอพูดแค่2ข้อได้ฝากไว้1ก็เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์แล้วกับเอกลาภกับเงินกับทอง
อย่างผมรู้สึกมีความสุขอย่างยิ่งที่ไม่ต้องจับเงินจับทองไม่ต้องยุ่งกับมันเลยแล้วเป็นศูนย์หนึ่งที่ทำให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นสมณะความรู้สึกในการเป็นสมณะเนี่ยขึ้นอยู่กับการไม่ยุ่งกับเงินกับทองมากปัญหามากมายที่เกิดขึ้นใน50-100ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ชาวบ้านและลูกศิษย์วัดมีเงินมีทองมากขึ้นมีคือชาวบ้านสมัยก่อนชาวบ้านเองก็ไม่มีเงินพระเรารับเงินก็ไม่มีความหมายเพราะว่าไม่มีใครถวายแต่สังคมก็เปลี่ยนแปลงไปนั้นถ้าเราพูดถึงการจะปรับปรุงแก้ไขหรือจะพัฒนาต่อไปประเด็นนี้ต้องพูดคุยกันว่าจะเอายังไงกันดีข้อที่สองไอ้เรื่องไม่ทราบว่าพวกเราได้ติดตามข่าวต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องปัญหาในศาสนาคริสต์เกี่ยวกับบาทหลวงละเมิดเด็กทางเพศเป็นเรื่องหนักมากแล้วก็ทำลายความเชื่อถือความไว้วางใจในศาสนามากซึ่งตัวอย่างที่ดีประเทศไอร์แลนด์แม้ 30-40 ปีที่แล้วในยุโรปไอร์แลนด์เรียกว่าเป็นประเทศที่ยังเข้มงวดที่สุดหรือว่าศรัทธาแรงที่สุดตอนนี้พลิกกลับมาเลยเพราะการค้นพบพฤติกรรมของบาทหลวงและแม่ชีที่สังคมรับไม่ได้แต่ที่ทำให้คนหันหลังให้ศาสนารังเกียจศาสนาอคติต่อศาสนามากที่สุดเพราะมีหลักฐานว่าผู้ใหญ่ปิดบังอำพรางปกป้องบาทหลวงมีพฤติกรรมร้ายในโบสถ์หนึ่งย้ายไปอีกอำเภอหนึ่งอีกเคาน์ตี้หนึ่งต่อมาก็ซ้ำเติมย้ายบางทีบาทหลวงก็มีเรื่องทำลายชีวิตของเด็กใน10กว่าแห่งโดยทั้งผู้ใหญ่รับหูรับตาเพราะกลัวจะมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของศาสนาหรือศรัทธาปัจจุบันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งผมมีข้อมูลน้อยแต่ผมเชื่อว่าเป็นปัญหาแล้วเรื่องสามเณรน้อยโดนการล่วงละเมิดทางเพศเหมือนกับเป็นระเบิดเวลาในศาสนาของเราถ้าหากว่ามีแล้วเราไม่จัดการต่อไปเนี่ยถ้าเป็นข่าวออกมาแล้วก็ปรากฏว่าสถาบันเราปิดบังอำพรางเพราะกลัวชาวบ้านจะเสียศรัทธามันจะมีคนปนกระทบอย่างรุนแรงได้เพราะนั้นเรื่องที่พูดแล้วขออภัยพูดไม่น่าฟังสองเรื่องไอ้เรื่องเงินกับเรื่องวินัยโดยเฉพาะวินัยที่ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีอำนาจกับผู้อยู่ใต้อำนาจนี่กลับมาดูฐานเดิมที่ว่าที่เราต้องการเพื่อจะนำไปสู่อนาคตจะพูดถึงเฉพาะของสถาบันสงฆ์ละคือสถาบันสงฆ์ของเราเป็นระบบอาวุโสที่พิเศษมันพิเศษอยู่สองข้อข้อหนึ่งก็คือทุกคนที่อยู่ในระบบอยู่ในความสมัครใจเพราะไม่มีใครบังคับให้เราออกบวชข้อที่สองวินัยไม่มียกเว้นสำหรับผู้ใหญ่ผมว่ามันเป็นเรื่องน่าสนใจมากและน่าทำเป็นการวิจัยเหมือนกันว่าในเมื่อพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทไม่มีคำว่าอภิสิทธิ์ทำไมเมืองพุทธฝ่ายเถรวาทเต็มไปด้วยอภิสิทธิ์หมดเลยที่ว่าเดิมไม่มีอภิสิทธิ์ก็ดูที่พระผู้ใหญ่พระเถระมหาเถระบวช30ปี40 50ปีอาจจะเป็นพระอริยเจ้าก็ตามแต่ท่านก็ยังแต่งตัวเหมือนวันแรกที่ออกบวชปัจจัย4ก็แทบจะไม่เหมือนไม่ต่างกันแต่ที่สำคัญก็คือท่านต้องปฏิบัติตามหลักพระวินัยสิกขาบทในพระปฏิโมกทั้งหมดซึ่งเทียบกับพุทธศาสนาฝ่ายวัตรยานเป็นต้นมันจะมีความเชื่อว่าถ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถึงขั้นที่จิตรุดพ้นแล้วไม่ต้อง
รักษาวินัยก็ได้เพราะยังไงจิตใจของท่านมันว่างแล้วมันจะไม่มีมลทินเหมือนพวกเราถ้าเห็นผู้ใหญ่ทำอะไรที่ดูน่าเกลียดว่าไม่เหมาะสมก็ต้องโทษตัวเองว่าเราไม่สามารถจะรู้จะเข้าใจจิตใจของผู้ที่หลงลุดพ้นไปแล้วท่านเนื้อบุญเนื้อบาปไปแล้วตัดสินท่านไม่ได้วิจารณ์ท่านไม่ได้ซึ่งเรื่อง ขออภัยความคิดอย่างนี้เป็นเหตุที่ผมตัดสินใจไม่บวชทางทิเบตชอบที่สุดว่าครูบาอาจารย์เมืองไทยถือว่าอายุพรรษามากน้อยแค่ไหนต้องเป็นตัวอย่าง ซึ่งเรื่องนี้มีพระมหากัสสปะเป็นต้นฉบับที่ท่านไม่ยอมละทุดงกวัฏทั้งที่พระพุทธองค์เองก็ชักชวนเลยก่อร้องว่าแก่แล้วไม่ต้องแต่พระมหากัสสปะก็ตอบว่าต้องรักไม่ได้รักษาเพื่อตัวเองรักษาเพื่อเป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังฉะนั้นการทำประโยชน์ของพระผู้ใหญ่พระมหาเถระส่วนหนึ่งคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าไม่ทำมันก็ไม่เป็นไรจิตใจของเราก็คงไม่หวั่นไหวไม่เศร้าหมองก็ได้แต่เราอย่างทำอยู่เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งแก่ลูกศิษย์ลูกหาในปัจจุบันและแก่อนุชนรุ่นหลัง นั้นในการที่พระสงฆ์เราเป็นตัวอย่างที่ดีในทางพระวินัยเป็นส่วนสำคัญในการเผยแผ่พุทธศาสนาไม่ว่าในเมืองไม่ว่าอย่างที่หลวงพ่อสมเด็จท่านกล่าวเมื่อกี้นี้ว่าเรื่องระดับชาวบ้านเรื่องของวินัยเนี่ยผมว่าสำคัญมากอย่างผมสองสามครั้งเนี่ยตั้งแต่ผมอุปสมบทผมก็ได้เดินทุดงในประเทศอินเดียแต่ละครั้งก็หลายร้อยกิโลเดินองเดียวแล้วผมก็ไม่เคยอดเลยไม่เคยขาดเพราะชาวบ้านเขายินดีถวายอาหารทุกเช้าบิณฑบาตก็ไม่เคยมีปัญหาทีนี้เขาศรัทธาเขาไม่ได้ศรัทธาในธรรมะเท่าไหร่ผมไม่รู้ภาษาเขาผมถ่ายทอดผมก็สื่อสารเขาไม่ค่อยจะได้แต่เพราะเรารู้ว่าเป็นพระในพุทธศาสนาเป็นพระที่ฉันมือเดียวฉันแต่อาหารบิณฑบาตไม่รับเงินรับทองนะศรัทธาทันทีคือพฤติกรรมวิธีชีวิตของเรานี่ก็คือตัวเผยแผ่ถ้าหากว่าเราเองก็สอนเรื่องความสันโดษความมักน้อยการรู้จักพอดีเป็นต้นแต่เราก็อยู่แบบไม่สันโดษไม่พอดีแล้วคำพูดไม่มีน้ำหนักเมื่อ 3-400 ปีที่แล้วก็มีบาทหลวงนักเผยแผ่ศาสนาคริสต์ฝ่ายคาทอลิกมาเมืองไทยแล้วบางท่านก็เขียนไดอารี่บันทึกข้อความที่อาตมาเคยอ่านและประทับใจบาทหลวงคนหนึ่งเขียนถึงพระเจ้าลุยเท่าไหร่จำไม่ได้ว่าลุย14ว่าคงไม่ได้ผลที่นี่เพราะพวกเราเนี่ยพวกผมเนี่ยสู้พระในพุทธศาสนาไม่ได้ชาวบ้านที่นี่เขาเชื่อพระเขาเห็นพฤติกรรมของบาทหลวงซึ่งดื่มเหล้าวายมั่งอะไรมั่งเทียบกับวิถีเที่ยวกับพระสงฆ์เขาไม่ศรัทธาท่านเขียนก็เรียกว่าอยู่ในหนังสือที่เขาพิมพ์ไว้ดังนั้นเอการวางความสัมพันธ์กับชาวบ้านในทางที่เหมาะสมถูกต้องเป็นส่วนสำคัญในการสร้างอนาคตของพุทธศาสนาข้อสุดท้ายผมไม่อยากจะพูดมากเพราะคุณหมอจะไม่มีเวลานิดเดียว ก็คือไอ้การประเทศเขมรเป็นประเทศที่น่าสนใจในการที่เดิมเป็นมหายานและเปลี่ยนจากมหายานเป็นเถรวาทเ
นักวิชาการชาวต่างชาติเขียนวิจัยเรื่องนี้แต่ท่านวิจัยว่าเหตุผลก็คือทางฝ่ายมหายานหนึ่งจะเน้นที่พิธีกรรมมากและจะคลุกคลีคนชั้นสูงอยู่ในเมืองมากซึ่งห่างไกลจากชาวบ้านอย่างที่หลวงพ่อสมเด็จพูดส่วนพระในสายเถรวาทอยู่กับรักญาติอยู่กับชาวบ้านทุดงไปปีออกบิณฑบาตทุกวันนี้บิณฑบาตนี่สำคัญมากในการรักษาพุทธศาสนาเอาไว้นะเรื่องบิณฑบาตเรื่องทุดงเรื่องเอกสร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมแต่อบอุ่นด้วยมีการแลกเปลี่ยนที่พระเป็นตัวอย่างในทางศีลธรรมเป็นผู้ที่ให้ข้อคิดให้กำลังใจญาติโยมเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องปัจจัย4แต่ในขณะเดียวกันไม่ถือว่าเป็นหน้าที่ก็อยู่ที่การให้ทานเท่านั้นแต่พระสงฆ์นี่ต้องมีพยายามจะให้กำลังใจว่าทานนี่มันดีแล้วอนุโมทนาแต่ฐานนี่ต้องศีลด้วยนะแต่ทานและศีลยังไม่พอนะต้องภาวนานั้นพุทธศาสนาของเรานี่จะเจริญหรือเสื่อมอยู่3ข้อนี้ครับเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาต้องให้ครบเรื่องปริยัติเรื่องปฏิบัติและเรื่องเผยแพร่ครับผมว่าธรรมาก็ขอพูดเพียงแค่นี้ก่อนก็เวลาพอดี